ิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่14พฤศจิกายน2554นะคะดัชนีเวียงตัวในกรอบแคบมากรอบแคบกว่าช่วงก่อนหน้านี้ยังเห็นได้ชัดนะคะอ่อนตัวลงในช่วงท้ายด้วยนะคะเมื่อวันศุกร์จนกราฟแท่งเทียนเป็นรูปแบบSpinning Top นะคะซึ่งเป็นลักษณะที่จะบอกว่ายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะดังนั้นดัชนีมีโอกาสที่จะเหวี่ยงตัวกรอบแคบต่อไปนะคะสอดคล้องกับสัญญาณจากเครื่องมือระยะสั้นที่ปรับออกทางด้านข้างนะคะจึงมองแนวรับแนวต้านระหว่างวันบริเวณ963และ978จุดตามลำดับนะคะทั้งนี้แนวรับแนวต้านสำคัญยังเป็นกรอบไซด์เวย์เดิมคือ950แล้วก็985นะคะระยะสั้นแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะหุ้นตัวแรกที่แนะนำเข้ามาวันนี้ก็คือตัว BEC นะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดที่37.25 บาทนะคะราคาเริ่มขยับเดินหน้าหลังจากพักตัวอยู่นานพอสมควรนะคะเครื่องมือทางเทคนิคเริ่มทยอยกันให้สัญญาณบวกอย่างน้อยน่าจะทดสอบบริเวณยอดก่อนหน้านี้ที่39.25 บาทได้นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวรับที่36 บาทนะคะแนวต้าน39.25 บาทแล้วก็คัดลอสที่34.75 บาทค่ะตัวที่2นะคะรัสสาค่ะปิดเมื่อวันศุกร์ที่80 บาทนะคะทั้งราคาและเครื่องมือทางเทคนิคปรับตัวขึ้นแบบมีวอลุ่มนะคะสนับสนุนโดยมีเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นพยุงราคาไว้อีกทางหนึ่งแนวโน้มจึงน่าจะปรับขึ้นต่อได้นะคะแนะนำซื้อรับอยู่ที่74 บาทนะคะต้าน86หรือ93 บาทนะคะคัทลอสที่70 บาทค่ะตัวที่3นะคะกันกุลปิดที่13.40 บาทนะคะตัวนี้พบว่าแรงเหวี่ยงค่อนข้างดีนะคะมีวอลุ่มเพิ่มจากวันก่อนหน้าหลายเท่าตัวด้วยนะคะเครื่องมือทางเทคนิคก็ให้สัญญาณบวกทั้งหมดนะคะแนวโน้มน่าจะไปต่อได้นะคะแนะนำซื้อรับที่13 บาทแนวต้านที่14.40 ถึง14.80 บาทคัทลอสที่12.50 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะ CPO ตัวนี้เมื่อวันศุกร์ปิด48.25 บาทนะคะราคาได้ลอยตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญทุกเส้นได้ด้วยแรงซื้อที่หนาแน่นนะคะพร้อมกับสัญญาณบวกจากเครื่องมือทุกตัวค่อนข้างชัดเจนนะคะแนวโน้มน่าจะกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนะนำซื้อเช่นกันนะคะตัวนี้แนวรับมอง47.25 บาทนะคะแนวต้าน51 บาทแล้วก็คัทลอสไปที่45.50 บาทค่ะปิดประชุมส่วนของเทคนิคค่ะ